ใหญ่เนี่ยปลาช่อนนะครับใช่ครับนี่ผมใช้หนังกะติ๊กผมเนี่ยจริงหนังกะติ๊กนะใช นะครับอันนี้คือยังทำไม่เสร็จนะครับลงสีใหม่ลงสีใหม่ครับเนี่ยหลังนี้ปุ้งบุรณะเสร็จแล้วก็มาอะไรดูพี่เชี่ยวชาญ
กรมศิลป์พวกโบราณคดีเขาจะมาอยู่ด้วยการนอกแบบไม่ได้เลยต้องเป๊ะตามแบบเขาเลยดูพี่ก็ต้องเป็นคนละเอียดของผมเรียนทำมาแรกสี่มีช่างทองเขาเหลือแต่ช่างทองเขาทำทองเสร็จแล้วสวยนะนี่ครับเนี่ยโอ้โหทองแท้เลยครับผมแอบรูดติดมือไปได้ไหมจับได้ป่ะได้ครับจับได้สัมผัสได้เงาไหมนี่พี่ทำหรอนี่ช่างทองเราพวกสีพวกนี้อะไรพี่ใช่ไหมเป็นส่วนละเอียดนะเนี่ยแล้วพี่ทำสีเหมือนกันเหรอครับจ้ะดูพี่ไม่ร้อนเลยนะร้อนไอ้โทษครับพี่เป็นคนไทยหรือเปล่าทำไมหน้าฝรั่งเลยคนไทยไม่ใช่ลูกครึ่งเหรอครับเชื้ออะไรครับแขกอ๋อแบ่งให้ผมบ้างได้ไหมครับอยากเป็นแขกบ้างเหรอเป็นอะไรก็ได้ที่หน้าคมกว่านี้หน่อยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณเดี๋ยวผมเดินไปดูดูจะมีสไตล์การนวดไม่เหมือนใครนะดีหรือไม่ดีอ่ะดีครับหรอฮะมีคนต่างประเทศน่าจะเป็นพวกแถบฟิลิปปินส์อะไรประมาณนี้ค่ะเขาบอกว่าเขานวดมาทั่วโลกแล้วเขาก็พูดเหมือนน้องอ่ะบอกว่านวดไม่เหมือนใครเขาบอกว่า very good อะไรอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจอ่ะค่ะดูพี่จะชอบอาชีพนี้จริงชอบนะคะถ้าไม่ชอบเลิกแล้วเพราะชั่วโมงนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้ทำเงินทำอะไรให้มากมายนะคะเพราะทำไปอย่างเวลาเราอยู่กับลูกค้าในห้องขัดตัวห้องนวดตัวแล้วเรารู้สึกว่าตัวถึงจะเหนื่อยกันมันก็มีความสุขเนี่ยในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะThank you.
างเดียวนี่คือข้ามฟากไปเท่าไหร่นะครับ5บาท5บาทกินนะเดี๋ยวรอน้ำขึ้นก่อนตอนนี้น้ำมันลงเยอะมากที่จริงน้ำดูยังไงครับระดับรากต้นไทรเนี่ยคือระดับปกติที่ปลามาแต่ตอนนี้มันลงไปเยอะลงเยอะมากแห้งเยอะมากดูพี่มาตกทุกวันนะนานๆมาทีแต่น้องทุกวันผมอยู่ลาดพร้าวอยู่ไกลน้องตกทุกวันเหรอครับจะได้ป่ะครับได้ทุกวันสูงสุดก็แต่ผมเคยตรงเนี้ยผมเคยได้ใหญ่สุดอะหัวขนาดเนี้ยปลาดุกอุปกรณ์เยอะเนี่ยดูมืออาชีพมากใช่มีที่ยิงปลาเลยยิงปลาใช้หนังกระติกยิงอ่ะหนังกระติกกันนะใช่จริงเหรอแล้วพี่มองเห็นปลาได้ไงอ่ะเขาเวลาปลาลอยขึ้นมาไงใหญ่เนี่ยใหญ่มากครับพี่ปลาช่อนนะครับใช่ครับนี่ผมใช้หนังกระติกผมเลยจริงใช่พี่เห็นแล้วตัวดำๆไหมอ๋อยืนอยู่ป่ะตัวดีอ๋อเนี่ยมันหลับอยู่เนี่ยฟาร์มเฮาเลยใช่ไหมต้องยี่ห้อนี้ไหมครับใช่ครับยี่ห้ออื่นได้ไหมครับไม่ได้มันไม่กินจริงเหรอใช่มันเหมือนว่ามันไม่หอมเดี๋ยวผมไปก่อนครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่หลังเชิญโอ้โหดับลากต้นไทร